ำค่ะมีคลิปเราอยู่ที่เรือนหนังหน้าครูเรือนหนังหน้าครูซึ่งวันนี้พาพวกพี่ๆน้องๆมาไหว้กันก็หน้าครูเนี่ยก็จะมีครูหลายแบบครูการแสดงครูละครครูการค้าครูตีครูตีเหล็กครูมวยครูต่างๆนานาที่อยู่ตรงนี้นะครับและหน้าตรงนี้คือหน้าครูครูประธานนะครับก็คือหน้าที่สมบูรณ์ที่สุดนะฮะเวลามาขอนะครับก็จะมาขอก็จะมีเครื่องบูชานะครับแล้วแต่ใครจะถนัดราคาไหนหลังจากนั้นเนี่ยเวลาไหว้ไหว้เนี่ยไหว้ครั้งเดียวไม่กราบนะครับไม่คือไม่ปล่อยมือใช่ไหมไม่ต้องแบมไม่ต้องแบมเสร็จแล้วเนี่ยขออย่างเดียวเท่านั้นนะครับพอขอเสร็จปุ๊บก็จะมาทุบทับทุบทับทุบทับตรงนี้ว่าอยากได้อะไรแล้วก็ข้างๆจะเป็นพี่นวลเมื่อกี้วันเดินเข้าไปแล้วของตกเลยอ่ะใช่ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ